สวัสดีและยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรขายยาของเจ้าแม่แดนใต้ Queen of the South ความเดิมตอนที่แล้วคือการหาคุณกระจายสินค้าหลายย่อยกามิลามีของดีจากเอลซันโตขาดก็แต่วิธีเอามันไปขายเธอแก้ปัญหานี้ด้วยการซื้อใจคนของเอบีฟาเนลยินข้อเสนอเปลี่ยนใจให้พวกเขามาทำงานให้แน่นอนว่ามันไม่ง่ายทุกคนที่คิดทรยศเอบีฟาเนลโดนพันเอกอเตสตามมาเก็บงานและในเมื่อใช้คนของเอบีฟาเนลไม่ได้กามิลาจึงต้องหาคนใหม่ที่เหมาะสมและคนคนนั้นคือเดวอนฟินกำลังมองหาแอปสตรีมมิ่งเจ้าดังอยู่หรือเปล่าผมขอแนะนำให้ลองนี่ Netflix Premium โดยทีมงาน NF Theater ราคาใหม่เริ่มต้นที่139บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีหนังและซีรีส์มากกว่า 10,000 เรื่องรับชมได้ตลอดเวลาประวัติการดูไม่หายใช้ได้กับทุกแพลตฟอร์มทุกระบบมาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องหาเพื่อนมาหารเพิ่มสำหรับท่านที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาจอยกับพวกเราได้บอกว่ามาจากช่องมีสรุปให้นะเรามีกิจกรรมให้ลุ้นกันแบบจัดหนักแจกจริง 50,000 บาททุกสิ้นเดือนหากสนใจเชิญกดลิงก์ที่อยู่ด้านล่างหรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจออย่าลืมมาเป็นครอบครัวเดียวกับพวกเรา NF Theater เปิดเรื่องที่สถานการณ์ของกลุ่มกามิลาอาการบาดเจ็บของเจมส์ส่งผลให้สาวๆต้องออกมาทำข้อตกลงตามลำพังไม่มีอะไรรับประกันได้เลยว่าพวกเธอจะรอดมาได้หากข้อตกลงพังไม่เป็นท่าแต่สิ่งที่กามิลากังวลมากสุดคือแหล่งสินค้าจากเอลซันโตจะมั่นใจได้ยังไงว่าเขาจะส่งของให้เราได้ตลอดซึ่งคำตอบก็ง่ายๆถ้าเขาไม่ส่งเตเลซาจะไปที่โบลิเวียอีกครั้งเพื่อบอกให้เขากลับมาเข้าล่องเข้าลอยแต่ผมบอกได้อย่างหนึ่งคนที่จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในตอนนี้ก็คืออิซาเบลสถานที่ทำข้อตกลงคืองานมอเตอร์โชว์ในตอนที่เดวอนกำลังช็อปซุปเปอร์คาร์อย่างบ้าคลั่งสองสาวก็เข้ามายื่นข้อเสนอกามิลาชวนคุยเล่เปื่อยเพื่อทำความเข้าใจอารมณ์ของเดวอนผิดกับเตเลซา1ตันนั่นคือตัวเลขที่เรามีอยู่และยังมีอีกเยอะมันจะทำเงินให้คุณมากพอที่จะเหมารถทั้งงานนี้เลยก็ยังได้และในส่วนของเอบีฟาเนลกับพันเอกอเตสพวกเขาก็ยังมุ่งมั่นที่จะหยุดยั้งธุรกิจของกามิลาทั้งสองต่างกันตรงที่ว่าเอบีฟาเนลมุ่งไปที่ธุรกิจเป็นหลักต่างจากพันเอกที่จ้องจะฆ่ากามิลาเสียให้จบเอบีฟาเนลรู้เรื่องนี้เขาพยายามย้ำเตือนเพื่อนร่วมงานห้ามแตะต้องกามิลาถึงพันเอกจะรับปากเป็นอย่างดีแต่ผมรับประกันได้เลยคนอย่างเขาไม่มีทางยอมลามือแน่ตั้งแต่ที่ครอบครัวแตกแยกหันไปหาแม่ก็ไม่ยอมกลับบ้านหันไปหาพ่อเขาก็ไม่ยอมวางมือท้ายสุดอิซาเบลก็ไม่เหลือตัวเลือกเธอคบเพื่อนที่นิสัยไม่ค่อยดีนักพวกเขาดื่มโค้กกันเป็นว่าเล่นแถมยังกล้าถ่ายรูปลงไอจีและแน่นอนคุณแม่ที่เฝ้ามองอยู่ห่างคงปล่อยเรื่องนี้ผ่านไปไม่ได้กามิลาโทรมาบ่นลูกสาวยับแต่ห้ามไปก็เท่านั้นแหละครับมันเลยจุดที่คุยกันได้ไปนานแล้วกามิลาช่วยอะไรลูกสาวไม่ได้เลยหลังจากที่พันเอกได้ปะทะอารมณ์กับอลอนโซทั้งสองก็ได้เห็นท่าแท้ของกันและกันยิ่งอลอนโซเห็นพันเอกเดินยิ้มน้อยยิ้มใหญ่มันก็ยิ่งทำให้เขาไม่สบายใจไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกครับพันเอกเอาเรื่องของเจมไปฟ้องหัวหน้านั่นทำให้อลอนโซตกที่นั่งลำบากเกือบโดนเด้งส่วนพันเอกก็ชักจะเริ่มได้ความเชื่อใจจากหัวหน้า DEAอันที่จริงไม่ได้มีแค่นี้หรอกครับพันเอกเพิ่งได้หนทางใหม่ๆในการเข้าถึงตัวกามิลาในอีกฝากหนึ่งการที่กามิลาหนีไปคุยโทรศัพท์มันทำให้เดวอนคิดว่าเธอไม่ใส่ใจข้อตกลงในวันนี้เตเลซาพยายามหาข้อแก้ตัวเต็มที่เพื่อซื้อใจเดวอนคืนและได้แต่รอให้กามิลากลับมาในส่วนของข้อตกลงถึงสินค้าจะแรงจัดแต่เดวอนไม่อยากจ่ายแพงกว่าเพื่อสินค้าจำนวนเท่าเดิมเรื่องนี้เตเลซาเสนอตัวแก้ไขความเข้าใจผิดคนของเดวอนขายสินค้าด้อยคุณภาพในราคา 80,000 ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมถ้าคุณซื้อของเราคุณขายกิโลละ 130,000 เลยก็ยังได้รับประกันได้เลยไม่ว่าจะแพงแค่ไหนเหล่าลูกค้าผู้น่ารักก็ยอมจ่ายแล้วเมื่อถึงตอนนั้นตลาดจะตกเป็นของคุณจุดสังเกตของซีนนี้ก็คือเตเลซาข้ามหน้าข้ามตากามิลาหลายครั้งมากจนเธอเก็บสีหน้าไม่อยู่เลยนี่ถือเป็นจุดแตกหักเล็กๆระหว่างทั้ง2คนและมันเป็นจุดที่ไม่อาจมองข้ามได้มันร้ายแรงถึงขั้นที่ว่ากามิลาตามมาต่อว่าคิดว่าตัวเองเป็นใครจะมาสอนฉันเรื่องธุรกิจของฉันเหรอเธอมันไม่รู้อะไรเลยแต่ดันอยากเป็นใหญ่เธออยู่ตรงนี้ได้ก็เพราะฉันเตเลซาถ้าไม่มีฉันเธอก็คงได้เน่าตายอยู่ข้างถนนรู้จักอยู่เงียบๆบ้างก็ดีส่วนเรื่องที่ทำให้พันเอกยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ก็เป็นเรื่องที่เขาขโมยเบอร์โทรศัพท์ของกามิลามาจากมือถือของเอบีฟาเนลเขาให้คนแกะลอยจนไปเจอเธออยู่ที่งานมอเตอร์โชว์และในขั้นต่อไปก็คือการลงมือในตอนนั้นกามิลากับเตเลซากำลังเดินทางกลับ
ติดอยู่ตรงที่ว่ากามิล่ารู้สึกคุ้นหน้าคุ้นตาคนคนหนึ่งเหมือนมือปืนสักคนในเม็กซิโกยิ่งได้สบตากันกามิล่าก็ยิ่งมั่นใจเธอรีบวิ่งหนีออกไปไม่บอกเตเลซ่าเลยด้วยซ้ำทันทีที่เป้าหมายรู้ตัวพี่ๆมือปืนคงไม่ต้องเก็บอาการรีบกระจายกำลังปิดล้อมพื้นที่อย่างไวและถึงจะมีเรื่องให้ผิดใจกันอยู่บ้างเตเลซ่าก็ยังคงพักดีต่อกามิล่าเธอขึ้นลิฟต์มาดักช่วยกามิล่าไว้แผนคือพอไปถึงชั้นต่อไปให้แยกกันไปคนละทางเตเลซ่าวิ่งออกไปก่อนปล่อยให้กามิล่ารออยู่ในลิฟต์ขึ้นไปชั้นต่อไปเรื่อยๆแผนนี้ค่อนข้างเสี่ยงพอตัวหากเตเลซ่าตามมาตลบหลังพี่ๆมือปืนไม่ทันกามิล่าไม่มีวันรอดแน่บทสรุปก็อย่างที่คุณเห็นเตเลซ่าแอบตามมายิงขาจากทางด้านหลังเธอไม่ได้เล็งจุดตายเพราะต้องเก็บไว้เค้นข้อมูลบรรยากาศที่คุณเห็นอยู่นี่ก็คืองานศพของมานูเอลเอบีฟาเนียลกับโบอัสรวมมือกันจัดงานศพให้อย่างสมเกียรติมีมอเตอร์ไซค์ซะด้วยประเด็นก็คือพ่อหนุ่มกีเก้คิมิเนสที่อิซาเบลกำลังคบอยู่เป็นลูกชายของโบอัสไม่แปลกเลยที่เธอกับเพื่อนๆจะมารวมตัวกันแต่แทนที่พวกเขาจะอยู่ในอารมณ์โศกเศร้ากลับปาร์ตี้โค้กกันเป็นว่าเล่นเอบีฟาเนียลที่เห็นลูกสาวออกนอกลู่นอกทางเขาคงทำใจยอมรับไม่ได้แต่ก็นั่นแหละครับเอบีฟาเนียลไม่มีทางเปลี่ยนใจลูกสาวได้ยิ่งบอกให้เธอเลิกคบกับกีเก้ยิ่งไปกันใหญ่เวลานี้ไม่มีใครเอาอิซาเบลอยู่จริงๆในเมื่อคุยกับลูกๆไม่รู้เรื่องเอบีฟาเนียลก็เปลี่ยนมาใช้วิธีที่ตรงจุดเขามาหาโบอัสด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวสั่งให้ไปบอกลูกชายว่าให้อยู่ห่างๆอิซาเบลไว้แต่โบอัสไม่เคยเอาแน่เอานอนได้เขาสวนกลับมาด้วยอารมณ์ที่แรงกว่าเพราะเธอเป็นลูกของผู้ว่าการรัฐหรอคนบ้านคิมิเนสจะคบใครก็ได้ที่อยากคบคิดว่าตระกูลของผมไม่ดีพอสำหรับเจ้าหญิงของคุณหรือไงสองคนนี้เถียงกันยับแล้วเมื่อคุยกันไม่ลงตัวกระสุนจึงตามมาเอบีฟาเนียลโดนลั่นเข้าหน้าท้องเพียงเพราะเขาทำให้โบอัสไม่สบอารมณ์ต่อมาไม่นานเขาก็ลงไปนอนในโรงมีลูกสาวกับเมียมาส่งนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นหากเอบีฟาเนียลไปยั่วอารมณ์โบอัสเขาคิดเรื่องนี้ได้และเปลี่ยนวิธีการเจรจาตบไหล่ไปทีพร้อมกับอธิบายอย่างใจเย็นฉันไม่ได้จะหยามนายรู้ว่าเธอเป็นลูกของฉันต้องปกป้องเกียรติของเธอเย็นมาโบอัสก็เย็นกลับหยอกล้อไปว่าเขาหล่อขนาดนั้นใครจะไม่ชอบอิซาเบลเป็นเด็กดีเธอสวยหลังจบงานศพผมจะคุยกับกีเก้ให้สรุปว่าสองคนนี้คุยกันลงตัวยังไม่มีโปงปังต่อมาเอบีฟาเนียลก็ไม่ลืมเข้ามาทักทายเลนันโดผู้ผลิตสินค้าจากโคลัมเบียอย่างที่บอกไปหลายรอบเลนันโดเป็นคนอารมณ์ดีให้คุยทั้งวันเลยก็ยังได้แต่วันนี้คำถามของเอบีฟาเนียลค่อนข้างซีเรียสสภาพของอิซาเบลมันทำให้เขาเกิดความกังวลก็เลยถามไปเล่นๆว่าคุณจะยอมแลกความสำเร็จทางธุรกิจเพื่อพาใครสักคนกลับมาไหมมันเป็นคำถามที่ตอบไม่ยากเลนันโดเสียลูกชายไปเพราะธุรกิจขายยาหากย้อนเวลากลับไปได้เขายอมเสียทุกอย่างดีกว่าเสียลูกชายการที่กามิล่ารอดตายครั้งแล้วครั้งเล่าปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเป็นผลงานของเตเลซ่าเธอถึงขั้นต้องขอถอนคำพูดจากเมื่อตอนเช้าแต่ช่างเรื่องนั้นกามิล่าเบียนเป้าไปหาพี่มือปืนพวกเธอลากตัวมาเพื่อถามว่ากอเตสมันไปบุ้นหัวอยู่ที่ไหนจะหาตัวหมอนั่นได้ยังไงแน่นอนว่าพวกเธอไม่มีทางได้คำตอบทหารพวกนี้ถูกฝึกความพักดีมาพอตัวต่อให้จะออกแรงแค่ไหนพยายามสักเท่าไหร่คำตอบก็คือไม่และในเมื่อไม่พูดเขาก็ต้องรอรับผลที่ตามมาการที่ลูกน้องหายไปแบบติดต่อไม่ได้พันเอกกอเตสก็คงมองภาพรวมของสถานการณ์ออกแต่ไม่ต้องห่วงเขายังมีแผนสำรองอยู่ๆก็มีข้อความจากอิซาเบลถูกส่งมาถึงกามิล่าเธอบอกว่าหนูอยู่ที่แดลลัสช่วยหนูด้วยในตอนนั้นกามิล่าไม่ได้เอะใจเลยแม้แต่น้อยเธอสั่งให้เตเลซ่าต้องดิ่งไปช่วยลูกทันทีซึ่งอันที่จริงคนที่ส่งข้อความนั้นมาก็คือพันเอกกอเตสบอกสถานที่นัดเจอเสร็จสับอิซาเบลคือจุดอ่อนของกามิล่าจริงๆตลอดการเดินทางเตเลซ่าพยายามเตือนหลายต่อหลายครั้งมากมันผิดปกติมากเกินแน่นอนว่ามันไม่ช่วยอะไรและก่อนที่จะไปหาลูกสาวกามิล่าต้องโทรไปเคลียร์กับเอบีฟาเนียลเป็นเพราะเขาส่งมือปืนมากามิล่าเลยจำเป็นต้องมือเปื้อนเลือดซึ่งเอบีฟาเนียลไม่รู้เรื่องนี้เลยครับและท้ายสุดทั้งสองก็เข้าใจตรงกันมันเป็นฝีมือของพันเอกกอเตสมาโดยตลอดเรื่องนี้ทำให้เอบีฟาเนียลหัวเสียจัดเขากำชับไว้หลายต่อหลายครั้งไม่เคยฟังกันเลยนั่นไม่แปลกเขาพลาดตั้งแต่เอาฆาตกรสติไม่ดีมาเป็นหุ้นส่วนกลายเป็นว่ากามิล่าจะไปจัดการเรื่องลูกเองปล่อยให้พันเอกเป็นหน้าที่ของเอบีฟาเนียลสถานที่นัดพบที่พันเอกส่งมาเป็นบาร์สายปาร์ตี้แห่งหนึ่งกามิล่าตรงดิ่งเข้าไปอย่างใจร้อนส่วนเตเลซ่าเธอไม่สบายใจก็เลยขอให้การช่วยอะไรหน่อย
ไอ้บ้านี่มันเป็นแฟนเก่าฉันส่งข้อความบอกฉันทีนะถ้ามันเข้ามาฉันจะได้หนีไปแน่นอนว่าพี่การไม่มีปัญหาแลกเบอร์กันไว้เสร็จสับพอเข้ามาได้กามิล่าก็เริ่มกวาดสายตามองหาลูกสาวตัวเองซึ่งเธอก็อยู่ที่นี่จริงๆอิซาเบลบินมาเที่ยวต่อที่อเมริกาครับอยู่เม็กซิโกต่อก็คงโดนอีบิฟาเนลตามมากวนใจตลอดช่วงเวลานี้เตเลซ่าระวังตัวมากผิดกับกามิล่าเธอผงผางเข้าไปหาลูกสาวรีบลากตัวเธอออกไปยังที่ปลอดภัยอิซาเบลก็ดูจะงงๆที่นี่มันอันตรายยังไงเธอก็แค่มาเที่ยวกับเพื่อนแถมแบตมือถือก็หมดไปตั้งแต่ตอนที่มาถึงที่นี่โชคดีครับที่ยังเหลือคนรอบคอบทันทีที่พันเอกเข้ามาที่คลับกาดก็รีบส่งข้อความไปเตือนเตเลซ่ารายละเอียดเล็กน้อยในกลุ่มเพื่อนๆของอิซาเบลมีชายคนหนึ่งที่ชื่อเปโดเขาอยู่กับอิซาเบลตลอดและหวังจะหารายได้เสริมโดยการขายที่อยู่ของอิซาเบลให้พันเอกกอร์เตสทันทีที่เตเลซ่าได้รับคำเตือนจากกาดเธอก็ไม่อยู่แล้วครับรีบพาทุกคนหนีออกไปด้านหลังอย่างไวเดินออกไปได้ไม่ไกลพวกเธอก็ถูกคนของพันเอกล้อมตัวทุกทิศทางไม่ว่าจะเอบิฟาเนลหรือโบอัสก็ไม่สามารถหยุดความบ้าคลั่งของพันเอกได้ในตอนที่เตเลซ่าไม่เหลือทางเลือกเธอจำเป็นต้องพึ่งพาตัวช่วยสุดท้ายนั่นคือการต่อสายไปหาคนที่ยึดมั่นในกฎระเบียบอย่างเจ้าหน้าที่อลอนโซและบอกสถานที่อยู่ของเธอในตอนนี้หลังจากนั้นเตเลซ่าและคนอื่นๆก็ได้แต่รอลุ้นผลลัพธ์ที่กำลังออกมาพอถึงจุดหนึ่งเอบิฟาเนลจำเป็นต้องเลือกระหว่างบัลลังก์เจ้าพ่อแก๊งขายยากับคนธรรมดาที่เป็นหัวหน้าครอบครัวซึ่งการที่อิซาเบลใจแตกมันทำให้เขาตัดสินใจได้เร็วขึ้นเอบิฟาเนลเข้าหาโบอัสถามไปเล่นๆว่านายอยากได้กิจการของฉันไหมไม่ฟรีแค่ราคาไม่แพงแน่นอนว่ามันเป็นสิ่งที่โบอัสไม่มีวันปฏิเสธลงแต่ก็แอบมีเงื่อนไขบางอย่างเอบิฟาเนลจะถือครองตำแหน่งผู้ว่าการรัฐต่อไปห้ามใครมาแตะต้องไม่งั้นเรื่องที่โบอัสยิงหัวมานูเอลจะเป็นข่าวใหญ่โตตามโดยสั่งทำลายแหล่งสินค้าทั้งหมดของแก๊งและควักหัวใจของเขาออกมาอย่างที่บอกอิซาเบลคือจุดเปลี่ยนของตอนนี้จริงๆสถานการณ์ในบาร์นั้นชุลมุนมากกามิล่าเอาแต่เป็นห่วงลูกสาวถึงขนาดที่ว่าไม่ยอมให้มีเหตุรุนแรงต่อหน้าอิซาเบลและที่มากไปกว่านั้นเธอจะยอมมอบตัวกับพันเอกอเตสเพื่อให้อิซาเบลได้อยู่รอดกามิล่าไม่มีทางเลือกจริงๆและไม่มีอะไรรับประกันได้เลยว่าพันเอกจะเก็บเธอไว้เขาลากเธอออกมาที่ลานจอดเพื่อทำให้เรื่องนี้ออกมาเงียบที่สุดเมื่อไหร่ที่เขายิงกามิล่าทิ้งปัญหากวนใจก็จะจบลงโชคดีที่แผนของเตเลซ่าได้ผลอลาโซกับทีม DEA บุกมาที่บาร์การเดิมพันครั้งนี้ได้อย่างเสียอย่างกามิล่ารอดตายแต่ในทางกลับกันเธอโดนอลอนโซจัดฉากยัดของกลางทั้งปืนทั้งสินค้าผิดกฎหมายทั้งหมดที่ทำไปก็เพื่อชิงตัวกามิล่าจากพันเอกอเตสไม่ว่ายังไงก็ตามนี่เป็นครั้งแรกที่กามิล่าวากัสถูกจับกุมต่อเนื่องกันในตอนที่10เปิดเรื่องมาที่เรือนจำในเท็กซัสตอนนั้นเตเลซ่าก็แค่มาเยี่ยมกามิล่าแต่เธอดันไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มีรอยสักน่าสนใจซึ่งเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนสถานการณ์ในตอนนี้บีบให้เตเลซ่าต้องทำหน้าที่แทนกามิล่าทำงานร่วมกับเจมเหนือสิ่งอื่นใดกามิล่าต้องขอบคุณเตเลซ่าที่ช่วยชีวิตเธอไว้อีกครั้งแต่อย่าเพิ่งวางใจชีวิตในกรงขังไม่ได้สวยหรูเหมือนกับตอนอยู่ข้างนอกมีคนไม่น้อยที่รู้จักกามิล่าเจมมองเรื่องนั้นออกและเขาจ่ายเงินให้ผู้คุมเพื่อซื้อความปลอดภัยให้กามิล่าแต่เตเลซ่าก็ยังไม่สบายใจอยู่ดีหากเจมจ่ายเงินซื้อพวกนั้นได้คนอื่นก็ต้องซื้อได้เธอตัดสินใจตามสาวคนนั้นออกมาด้านนอกเปิดประเด็นไปตามตรงผู้หญิงคนที่ฉันเพิ่งคุยด้วยเธอมาจากตระกูลสำคัญในชินาลัวและฉันอยากเจรจาธุรกิจกับคุณส่วนทางด้านของเอบิฟาเนลเขาตัดสินใจขายธุรกิจให้กับโบอัสให้เขาได้เป็นเจ้าของโดยสมบูรณ์พันเอกกอร์เตสจะยังเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านกิจการเลนันโดจะดูแลเรื่องการจัดหาสินค้าจากโคลัมเบียแน่นอนว่าทุกคนเคารพในการตัดสินใจของเอบิฟาเนลแต่ก็มีคำถามเล็กๆจากพันเอกกอร์เตสเมื่อยอดนักรบตัดสินใจวางมือนานแค่ไหนกันที่เขาจะคิดถึงความตื่นเต้นในการต่อสู้และนี่ก็คือคำตอบที่เขาได้หากนักรบไม่อยากสู้อีกต่อไปก็ไม่มีวันนับจากนี้ครอบครัวถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของเอบิฟาเนลกลับมาที่เตเลซ่าอย่างแรกที่ต้องทำคือมาเจรจากับคิงจอร์ชก่อนส่งของให้กับเดวอนนับตั้งแต่ที่คิงจอร์ชร่วมงานกับเตเลซ่ากระเป๋าตังค์ของเขาก็อู้ฟู่ขึ้นมาอย่างทันตาเห็นรวยถึงขนาดที่ว่ามีเงินจ้างสาวๆมาเอนเตอร์เทนได้ตลอดทั้งวันแต่คิงจอร์ชก็ต้องยอมรับความเสี่ยงที่ตามมาเขาได้รับแจ้งเรื่องด่วนจากเรือลากอวนของกามิล่าคนของเขาที่ไปรับของจากโบลิเวียถูกเก็บเรียบไม่มีใครเหลือรอดกลับมาสักราย
ซ้ำหลายสินค้าทั้งหมดยังถูกขโมยจนหมดเกลี้ยงโปเตคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากเรื่องของเอลปูโยหมอนั่นเป็นคนของโบอัสคิมิเนสโปเตฆ่าเขาตอนที่ทุกคนไปอยู่ที่โบลิเวียนี่เป็นการล้างแค้นเหตุการณ์น้องเลือดครั้งนี้ทำเอาคิงจอร์จกดไม่เบาเพราะสินค้าบานีมาเลยทำให้คนของเขาตายเป็นเบื่อทั้งสองฝ่ายมีปากเสียงกันหนักจัดจนถึงขั้นชักปืนออกมาจ่อแต่กลับกันเตเลซ่าอยากจะให้พวกเขาใจเย็นก่อนนี่ไม่ใช่แค่เรื่องธุรกิจอย่างเดียวคนพวกนี้คือเพื่อนของคุณและคนที่ก่อเรื่องนี้มันจะต้องชดใช้เราจัดการให้ในตอนนั้นโชคยังเข้าข้างเตเลซ่าที่คิงจอร์จยังพอใจเย็นลงมาได้นอกจากความสามารถในการบริหารเงินลุงโคลก็ยังเก่งเรื่องกฎหมายไม่เบาตอนนี้เขามีฐานะเป็นทนายของกามิล่า DEA ยอมทุ่มหมดตัวไปกับข้อหาเล็กๆตรวจคนโดยมิชอบพวกเขาจัดฉากยัดปืนกับโคกอีก200กรัมกว่าไม่เกิน48ชั่วโมงกามิล่าก็จะได้ประกันตัวและไม่นานคดีนี้ก็จะล่มเพราะหลักฐานมันไม่แน่นพอแต่ก็มีเรื่องหนึ่งที่ทำให้ลุงโคลกังวลใจนั่นก็คือบริษัทเรือลากโอนของกามิล่าเขาเสนอให้กามิล่ายอมเสียสละบางอย่างเพื่อสร้างหนทางรอดให้กับตัวเองในตอนนั้นกามิล่ามีท่าทีหนักใจอย่างเห็นได้ชัดเธอเห็นเอกสารแล้วไม่อยากเอาด้วยกับทางรอดนี้แต่หากไม่ตามเกมของลุงโคลกามิล่าไม่มีทางรอดจากการเป็นเจ้าของบริษัทเรือลากอวนที่ถูกจับพร้อมของกลางผิดกฎหมายเอกสารฉบับนี้ค่อนข้างสำคัญเลยครับผมอยากให้คุณจำไว้การมีอยู่ของเคลรี่ก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเธอรู้ว่าโคลกำลังแอบคั่วอยู่กับกามิล่าการได้เห็นสามีร่วมมือกับเจ้าแม่แก๊งขายาช่วยกันเข็นฆ่าผู้คนมากมายมันก็เริ่มทำให้เธอสติแตกและคนคนเดียวที่เธอหวังพึ่งได้ก็คือเจ้าหน้าที่อลอนโซในส่วนของข้อตกลงนั้นยังคงเหมือนเดิมช่วยหาหลักฐานมัดตัวกามิล่าและเคลรี่จะได้หลุดพ้นจากเรื่องพวกนี้หลักฐานอะไรก็ได้เช่นเอกสารที่ว่ากามิล่าเป็นเจ้าของบริษัทเรือลากอวนโคลน่าจะเก็บเอกสารพวกนั้นไว้ที่ห้องทำงานทางด้านเตเลซ่าเธอมีเรื่องให้คิดประมาณ 2-3 อย่างการเปิดสงครามจากโบอัสสินค้าที่ควรจะถูกส่งถึงมือเดวอนและก็ความปลอดภัยของกามิล่าเจมอาสารับหน้าที่ไปเคลียร์กับโบอัสที่เม็กซิโกครั้งหนึ่งเขาเคยช่วยโบอัสไว้น่าจะคุยกันรู้เรื่องส่วนเตเลซ่าต้องมาปรับความเข้าใจกับเดวอนเขากำลังสงสัยว่าหลักฐานที่ไม่มั่นคงของกามิล่ามันจะเป็นปัญหากับกิจการของพวกเขาหรือเปล่าซึ่งเตเลซ่าทำได้ดีสำหรับการแก้ตัวข้อหาที่ใช้จับกุมกามิล่านั้นอ่อนมากไม่กี่วันเธอก็ได้ออกมาไม่กระทบต่อธุรกิจของเราหรอกเรากำลังจัดการปัญหาไม่ต้องเป็นห่วงส่วนการบุกโจมตีเรือนั้นไม่ได้ทำให้เราหยุดชะงักแต่เป็นโอกาสของเราทั้งคู่ที่จะขยายธุรกิจคำนี้ทำเอาเดวอนงงนิดหน่อยครับว่ามันจะเป็นแบบนั้นได้ยังไงและเท่าที่เตเลซ่าตอบได้คือเธอกล้ารับปากว่าเดวอนจะมีสินค้าไม่ขาดมือถึงตอนนั้นแล้วจะบอกนี่คือแนวทางทำธุรกิจของเตเลซ่าขอให้คู่ค้ายอมรับข้อตกลงก่อนที่จะบอกรายละเอียดมันเป็นวิธีที่ฟังดูใจถึงแต่หากเธอทำตามสัญญาไม่ได้เธอนั่นแหละที่ต้องรับผิดชอบอย่างที่บอกไปเจมรับหน้าที่เข้ามาเจรจากับโบอัสทุกอย่างเป็นไปตามที่โปเตบอกการบุกโจมตีเหลือนั่นคือการแก้แค้นให้เอลปูโยและในตอนนี้โบอัสอยากจะเจอหน้าโปเตแทบขาดใจซึ่งเรื่องนั้นเจมอยากจะให้ใจเย็นๆขอเดาว่าการที่โบอัสบุกโจมตีตอนที่กามิล่าอยู่ในคุกเพราะคุณคิดว่าเธอกำลังอ่อนแอบอกเลยว่ามันไม่จริงแต่ผมมาที่นี่เพื่อหยุดความขัดแย้งและทำข้อตกลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ผลประโยชน์ทีแรกโบอัสไม่สนใจเรื่องไร้สาระพวกนั้นนั่นก็เพราะเขายังไม่ได้ฟังข้อเสนอถ้าลูกค้าของคุณได้ลองสินค้าของเราเขาจะไม่กลับไปหาคุณแน่เรามีเส้นสายสัมพันธ์ที่ดีต่อเอลซานโตโดนขโมยไปครั้งนึงมันไม่เปลี่ยนอะไรทีนี้ฟังนะเราจะไม่ขยายเขตไปทางเท็กซัสตะวันตกที่เป็นของแก๊งคิมิเนสโบอัสกับเอบีฟาเนียลต้องหยุดการกระทำทุกอย่างที่เป็นการทำลายแก๊งของเราและหลังจาก60วันที่ทุกคนทำตามข้อตกลงเตรียมเสนอแบ่งสินค้าบริสุทธิ์จากเอลซานโตให้ปฏิเสธไม่ได้ว่าของดีขนาดนี้เป็นใครๆก็อยากได้ทางฝั่งของเคลลี่เธอก็เริ่มมองหาความปลอดภัยให้กับตัวเองเธอมาค้นห้องทำงานของลูโคลตามหาเอกสารเรือลากอวนที่เจ้าหน้าที่อลอนโซอยากได้มันนักหนาและไม่นานเธอก็เจอมันถูกซ่อนอยู่ในตู้เซฟใต้พรมจระเข้เห็นแบบนี้เคลลี่ก็มีพื้นฐานด้านกฎหมายพอตัวแค่เห็นเอกสารของบริษัทเรือลากอวนเธอก็เข้าใจได้ไม่ยากมีเอกสารเหมือนกันสองฉบับเล่มหนึ่งมีลายเซ็นของกามิล่าเพื่อยืนยันว่าเธอเป็นเจ้าของและอีกเล่มเป็นลายเซ็นของเตเลซ่ายืนยันว่าเธอก็เป็นเจ้าของเหมือนกัน
หากท่านไหนอยู่กับช่องเรามานานคุณก็คงรู้ว่าคุกในอเมริกาไม่ต่างจากนรกสำหรับแก๊งค้ายาต่อให้รวยระดับโลกก็เป็นได้แค่ไอ้ขี้แผลกามิลาเองก็กำลังตกอยู่ในสถานการณ์นั้นเธอโดนเจ้าถิ่นมองหน้าแบบไม่ละสายตาและเมื่อเธอคนนั้นจำกามิลาได้ก็ไม่รอช้าที่จะเข้ามาทักทายกามิลาวากัสได้ยินมาตลอดว่าเธอนั้นน่ากลัวมากแต่เราจะเริ่มจากอะไรง่ายๆส่งมาให้หมดทุกอย่างที่เธอมีทุกๆอาทิตย์โทรหาเพื่อนของเธอซะแน่นอนว่ากามิลาไม่ยอมคนความรุนแรงจึงตามมาเป็นซีนการลุมซ้อมเจ้าแม่ขายยารายใหญ่ตอนนั้นกามิลาโดนหนักจัดพออยู่คนเดียวเธอก็เป็นได้แค่ผู้หญิงธรรมดาแต่ดูเหมือนเจ้าถิ่นจะประมาทกามิลาเกินไปเธอหาโอกาสส่วนกลับได้บ้างซึ่งมันก็ยังไม่มากพอสำหรับการเอาชนะแต่หลังจากนี้เกมจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยมีคนที่ใหญ่กว่าเข้ามาในห้องบอกว่าเธอคือพวกของเราทิ้งมีดแล้วไปซะก่อนที่ฉันจะเอามันเสียบลูกตาแกในตอนนั้นกามิลาค่อนข้างงงและคำตอบก็คือเตเลซาเป็นคนจัดการเรื่องนี้ผมบอกเลยก็แล้วกันครับสาวรอยสักที่เตเลซาไปหาเมื่อตอนต้นเรื่องเธอยอมจ่ายเงินเพื่อซื้อความปลอดภัยให้กามิลาและเหมือนว่าจะไม่จบแค่นั้นซะด้วยสาวคนนี้มีลุงที่อยู่แอริโซนาเป็นหัวหน้าแก๊งเขาสนใจธุรกิจเกี่ยวกับแก๊งค้ายามาสักพักแล้วแค่กำลังหาโอกาสเหมาะจะมีผลตามมาหรือเปล่าอันนี้ค่อยว่ากันที่แน่ๆวิธีของเตเลซานั้นได้ผลมากกว่าเจมส์เป็นอีกครั้งแล้วที่กามิลารอดตายเพราะเตเลซาส่วนเรื่องของเดวอนเขากังวลเรื่องที่กามิลาติดคุกแต่ข้อตกลงที่เตเลซายื่นให้นั้นดีเกินไปส่งผลให้เขากลับมาเอาด้วยและเงินงวดแรกกำลังถูกส่งมาเรากำลังพูดถึงเงิน30 ล้านดอลลาร์นั่นก็ทำเอากามิลายิ้มไม่หุบเลยฟังข่าวดีจากเตเลซามาก็เยอะแล้วมาฟังข่าวร้ายจากเจมส์กันบ้างโบอาสโจมตีคิงจอร์ชฆ่าคนของเขาแล้วขโมยสินค้า1 ใน 4ไปกามิลาคิดว่าเจมส์คงส่วนกลับเพื่อให้คู่แข่งคิดว่าเราไม่ได้อ่อนแอซึ่งผิดเลยความจริงแล้วเจมส์ไม่ได้มีทรัพยากรพร้อมรบขนาดนั้นเขาทำได้เต็มที่แค่นั่งคุยแล้วตกลงกันเขาจะไม่ยุ่งกับอาณาเขตของเราเราจะไม่ขยายอาณาเขตไปทางของเขาจนกว่าเราจะตัดสินใจว่าจะเอายังไงกันต่อเจมส์ทำไปเพื่อผลประโยชน์ของกามิลาแค่มันไม่ตรงใจเธอนับจากนี้เจมส์ต้องเปลี่ยนไปช่วยงานเตเลซาและอย่าได้ตัดสินใจทำอะไรเองอีกออกจากเรือนจำได้ไม่นานเตเลซาก็ได้รับสายจากเคลลี่เธอมีเรื่องด่วนที่สำคัญมากเรื่องที่เตเลซาต้องรีบมาดูไม่งั้นเธออาจจะติดคุกไปตลอดทั้งชาติที่คุณกำลังเห็นอยู่นี่คือบรรยากาศงานเฉลิมฉลองตำแหน่งใหม่เอบีฟาเนลเลือกครอบครัวมากกว่าตำแหน่งเจ้าพ่อขายยาเขาส่งต่อมันให้กับโบอัสไม่ใช่เรื่องแปลกที่พันเอกกับเหล่าคนใหญ่คนโตจะมาร่วมแสดงความยินดีสนุกกันถึงขนาดที่ว่าพันเอกอดใจไม่ไหวต้องขอขึ้นไปร้องสักเพลงกลางดึกวันเดียวกันเตเลซาก็มาถึงตัวเคลลี่เรื่องด่วนก็คือเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของบริษัทเรือลากอวนของกามิลากลับมีชื่อของเตเลซาเซ็นกำกับไว้หากว่ากันตามกฎหมายเอกสารฉบับนี้เตเลซาคือเจ้าของบริษัทเรือลากอวน DEA สามารถลากเธอเข้าคุกตอนนี้เลยก็ยังได้หากพวกเขาขุดคุยจนเจอกามิลาพยายามใส่ความเตเลซาให้เธอรับผิดแทนธุรกิจของหล่อนไม่มีเวลาให้ช็อกแล้วครับโคลกลับบ้านมาแล้วและปัญหาก็คือบ้านหลังนี้มันไฮเทคเกินไปหนีออกไปมั่วๆสัญญาณเตือนภัยจะดังเอาตำรวจจะแห่มากันเพียบเคลลี่ต้องรีบแยกไปปิดสัญญาณเตือนภัยและเธอทำได้วินาทีเดียวกันโคลก็เข้ามาในบ้านพอดีเธอพยายามทำตัวให้เหมือนปกติแน่นอนว่าเธอทำได้แต่มันไม่เนียนตรงที่ว่าทำไมห้องทำงานของโคลโดนปิดระบบรักษาความปลอดภัยเขาลากเคลลี่มาเค้นความจริงส่วนเตเลซาก็คงปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปไม่ได้สั่งให้ปล่อยเคลลี่ไปซะทีนี้ก็ได้เวลาสำหรับความจริงสักทีลุงโคลไม่ได้ทำเรื่องนี้ด้วยตัวเองเขาไม่ได้เป็นคนต้นคิดในการโยนความผิดให้เตเลซาทั้งหมดมันมาจากหัวหน้าของเธอกามิลาก็แค่เขี่ยเตเลซาทิ้งเพื่อเอาตัวรอดทำไมเราไม่มาคุยกันตรงๆเราควรจะวางปืนลงแล้วหาทางออกร่วมกันทุกฝ่ายจากนั้นก็ปังเคลลี่รู้ดีว่าโคลทำอะไรได้บ้างและเธอคงไม่อยากจบแบบเดียวกับเตโอก็เลยชิงลงมือก่อนอันที่จริงเคลลี่ไม่ใช่คนโหดเหี้ยมอะไรขนาดนั้นหรอกครับแต่ความกลัวตายมันบีบให้เธอต้องเอาตัวรอดสลับมาที่งานเลี้ยงพันเอกก็แค่เข้ามาคุยกับเอบีฟาเนลเขากำลังอยากรู้ว่ากล้าทิ้งงานที่สำคัญที่สุดไปได้ยังไงซึ่งเรื่องนั้นพันเอกเหมือนจะเข้าใจผิดสิ่งที่สำคัญที่สุดของเอบีฟาเนลก็คือครอบครัวแต่สิ่งที่พันเอกเข้าใจถูกมาตลอดคือกามิลาเป็นจุดอ่อนของเอบีฟาเนลและถึงจะเป็นแบบนั้นจริงๆเอบีฟาเนลก็ไม่อาจจะต่อต้านหัวใจตัวเองได้ในระหว่างที่การพูดคุยยังคงราบรื่นแก๊งค้ายามักจะมีธรรมเนียมฉลองอะไรกันแบบขำๆ
ตัวตลกใช้ปืนของเล่นยิงเหมือนหนังคาวบอยสมัยก่อนตามด้วยลาดน้ำมันแล้วจุดไฟเผาขอย้ำไว้ก่อนเลยว่านี่เป็นเพียงแค่การเล่นคำๆเฉยๆติดอยู่ตรงที่ว่า AB Funnel ไม่ขำด้วยมันหลายครั้งแล้วที่พันเอกหวังเอาชีวิตกามิล่าน้ำมันที่ตัวตลกเอามาราดมันเป็นของจริงเมื่อใดจังหวะที่พอเหมาะพวกเขาก็ชิงลงมือนี่สำหรับเซซ่าทันทีที่ซิก้าลนสู่พื้นห้องที่ท่วมไปด้วยน้ำมันเหล่าตัวตลกและคนของเอบีฟาเนลก็เริ่มเข็นฆ่าทุกคนที่อยู่ในงานไม่ว่าจะแก๊งขายาหรือคนในกองทัพและแน่นอนเป้าหมายหลักคือพันเอกกอร์เตสเขาถูกยิงเข้าที่แขนขวาด้านที่ถนัดที่สุดในการถือปืนโดนล้อมทุกทิศทางด้วยเปลวไฟและคนของเอบีฟาเนลหลังรอดตายจากลุงโคลเตเลซ่าตัดสินใจกลับมาหากามิล่าอีกครั้งทำทุกอย่างให้เหมือนปกติก่อนจะบอกไปว่าเธอติดต่อกับภรรยาของโคลเคลลี่เจอเอกสารบางอย่างของบริษัทเรือลากอวนมันอยู่ในตู้เซฟในห้องทำงานของโคลเขาใส่ชื่อคุณลงไปทุกฉบับเขาทำไปทำไมถ้าให้กามิล่าตอบโคลแค่พยายามปกป้องตัวเองเพื่อดีเอจะตามกวนใจเขาว่าแต่เคลลี่ได้พูดอะไรอีกหรือเปล่าเกี่ยวกับบริษัทเรือลากอวนเตเลซ่าคิดอยู่สักพักและคำตอบคือไม่บทสนทนานี้มีอะไรแอบแฝงหลายอย่างกามิล่าเข้าใจว่าเตเลซ่าเก็บลุงโคไปแล้วเพราะเขาป้ายสีกามิล่าเรื่องบริษัทเรือลากอวนความเชื่อใจก็เพิ่มมาขึ้นซึ่งในทางตรงกันข้ามเตเลซ่ารู้ดีว่ากามิล่ากำลังโกหกกามิล่านั่นแหละที่โยนบริษัทให้เธอเพื่อหวังเอาตัวรอดทุกคำขอบคุณทุกคำสัญญาทุกความไว้ใจมันล้วนแต่เป็นเรื่องของผลประโยชน์ขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นว่าจะถึงจุดแตกหักกันเมื่อไหร่ปิดท้ายตอนนี้กันที่พ่อหนุ่มสองคนที่กำลังเล่นบอลทุกอย่างปกติจนกระทั่งพวกเขาได้เจอกับชายคนหนึ่งเขาใส่ชุดแต่งหน้าเหมือนกับตัวตลกแขนขวาถูกยิงทั้งตัวเต็มไปด้วยบาดแผลไฟไหม้และสิ่งที่ทำให้ชายคนนี้หน้าขนลุกก็คือรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความเครียดแขนพันเอกกอเตสยังไม่ตายเหมือนเดิมนะครับเผื่อใครตามไม่ทันกามิล่าเดินหน้าธุรกิจกับเดวอนทุกฝ่ายแฮปปี้รับข้อตกลงแบบไม่มีปัญหากวนใจแต่จุดอ่อนหนึ่งเดียวของกามิล่ามันทำให้เธอพลาดท่าครั้งใหญ่พันเอกกอเตสใช้อิซาเบลล่อกามิล่ามาที่บาร์ในตอนนั้นเตเลซ่าไม่มีทางเลือกเธอขอความช่วยเหลือจากอลอนโซเพื่อหยุดไม่ให้พันเอกลงมือฆ่ากามิล่าแต่การที่กามิล่าไปติดคุกมันทำให้อะไรหลายๆอย่างชัดเจนขึ้น DEA มีข้อหาใหญ่ที่สามารถขังกามิล่าได้ตลอดทั้งชาติหากพวกเขาสามารถพิสูจน์ได้ว่าเรือลากอวนนั้นเป็นของกามิล่าเธอตัดสินใจเอาตัวรอดโดยการโยนงานให้เตเลซ่าแทนโชคหลายที่เคลลี่ไปเจอเอกสารพวกนั้นเข้าและเธอก็เอาไปฟ้องเตเลซ่าความสัมพันธ์ของกลุ่มเล็กๆมันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปส่วนเอบีฟาเนียลก็หาทางวางมืออย่างจริงจังเขาขายธุรกิจต่อให้โบอัสเพื่อที่จะได้อยู่กับลูกสาวอย่างสงบสุขไหนๆจะวางมือแล้วเขาก็หาโอกาสล้างแค้นให้เซซ่าติดอยู่เรื่องเดียวของแค่นี้เอาพันเอกกอเตสไม่ลงและถ้าชอบก็อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา NF Theater สวัสดี